แล้ว11ต่อ11ครับของวัดเจริญดิษฐ์กันครับเดี๋ยวก็เรียกว่าผ่านเข้ารอบมาอย่างหวุดหวิดตลอดนะครับเนี่ยเส้นแดงผ่า8จริงๆว่ากันว่าเฟลิกซ์เอสนั้นก็น่าจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอยู่ดีนะครับมวยขยันต่อยก็ได้เปรียบรูปร่างอยู่เล็กน้อยครับเอาละครับยกแรกเริ่มนะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของคนไทยจะเป็น4ยกที่มีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งของมนัสบุญจำนงนะครับหลังจากที่4ปีที่แล้วเอาชนะยูเดลจอนสันมาแล้วนะครับจากประเทศคิวบาทักทายในการตัดลำตัวครับนั่นไม่เป็นมุ่งคะแนนไม่ขึ้นครับ2มัดนี้นี่แหละครับเฟลิกซ์ดีแอสก็ต่อยถูกด้วยครับต่อยทรงนี้นะครับเพราะทรงมวยนั้นบังคับมาแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับนอกจากมนัสจะชกกับดีแอสแล้วนี่ต้องต่อสู้กับตัวเองด้วยนะว่าพละกำลังจริงหมัดนี่3หมัดเลยครับแต่ว่ายังไม่เป็นคะแนนนะครับนะครับต้องต่อยให้เคลียร์ครับมนัสดีแอสนั้นมาในระดับนี้ได้ต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับก็พยายามเดินเบียดเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นนักมวยโนเนมตัดตัวแต่ไม่ขึ้นนะครับยังติดกาดอยู่นะครับเล่นตัดลำตัวไป3 4หมัดนะครับแต่ยังไม่มีคะแนนเลยครับมนัสกาดแน่นครับดูบริการมนัสเองก็บล็อกเลยนะครับวันนี้เพราะรู้ว่าดีแอสนั้นตัดลำตัวแรงนะครับเป็นมวยที่4ยกนั้นต่อยไม่หยุดอยู่แล้วปอดใหญ่ครับชิดเลยแม่นี่ยังสูงแต่สูงก็ผ่านไปนาทีเสร็จแล้วว่าการนั้นค่อนข้างจะยกสูงพอสมควรก็ระวังหมัดยาวๆของมนัสอยู่ด้วยนะครับดีแอสพยายามจะเน้นต่อยเน้นเลยครับมนัสแต่ว่าคะแนนยังไม่ขึ้นครับตัดลำตัวครับคะแนนจะเหนียวเป็นพิเศษเอาไว้มาหนึ่งแบบนี้ยิงซ้ายแล้วก็ขวาตรงนะครับต้องได้นะครับเพราะหมัดนี้สวยครับจังหวะนี้ครับกรรมการไม่ว่านะครับแบบนี้ถือว่าติดในแล้วก็ไม่ได้ไล่แขนหนึ่งหนึ่งเลยนะครับกรรมการเตือนว่าเหวี่ยงนะครับเรียกเสียงฮือขึ้นมาเลยนะครับเฟลิกซ์ดีแอสโดมินิกันโดนตัดลำตัวไปหลายหมัดครับทางโดมินิกันก็พยายามจะตัดลำตัวมนัสคืนเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามจะปัดล่างแล้วก็ขึ้นบนด้วยให้มนัสลดการลงมาตัดลำตัวอีกหมัดเลยครับแต่ไม่มีคะแนนครับครับแรงครับว่าหนักใช้ได้เลยนะครับมนัสต้องระวังนั้นต้องประคองให้อยู่ด้วยนะครับโดมินิกันไปก่อนครับเฟลิกซ์ดีแอสไปมั่วเขาไม่ได้ครับโอ้หมดยกแรกครับเราตามอยู่2ต่อ1ครับแต่ว่าตัดลำตัว3 4หมัดนี้น่าเป็นคะแนนครับแต่ว่าติดบล็อกครับติดท่อนแขนลักษณะเขาลดการลงเป็นมวยที่ช่วงสั้นกว่ามนัสเยอะเลยครับก่อนหน้าจะศึกษาเทพของมนัสมาพอสมควรเพราะว่านั้นนี่ต่อยตัดลำตัวได้คะแนนหลายจังหวะครับครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่โดนลัวครับมนัสนี่กรรมการก็ไม่ได้ว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ช่วงที่เป็นของการหนีบหมัดนะครับมนัสต้องบล็อกให้ดีนะครับโดนเข้าไปหลายเอาละครับยกที่2ต้องละเอียดครับไฟนี้นี่เป็นรอบชิงคะแนนนี้ต้องเอาให้เคลียร์ครับช่วงชกได้เปรียบเข้ามานัดจิ้มยังติดการอยู่ครับคะแนนนี่แข็งโป๊กเลยครับทรงมวยนี่ก็โชคอาชีพเหมือนกันนะครับเป็นดีเอสการที่เขาเอาชนะวิสแตนในรอบรองชนะเลิศมาได้มีความมั่นใจสูงมากจังหวะแรกกันแบบนี้น่ากลัวครับหนีมาธรรมนัตโดนเตือนจริงครับเตือนบ่อยๆนี่ไม่ดีนะครับครับหงุดหงิดใจด้วยนะครับตัดลำตัวครับไม่ขึ้นนะครับคะแนน1 2ครับติดการต้องฉาบฉวยมากกว่านี้แล้วครับมนัตเพราะว่าเขาบล็อกแน่นเลยทีเดียวนี่จังหวะนี้ครับต้องเอาให้ได้ไม่ขึ้นนะครับคะแนนค่อนข้างจะแข็งครับคะแนนวันนี้แข็งจริงๆมนัตพยายามยิงสวยๆยิงยาวๆแล้วนะครับต้องนิ่งๆครับมนัสตัดลำตัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับส่วนใหญ่จะไปติดบล็อกของทางโดมินิกันนะครับนี่บล็อกแน่นมากนะครับแล้วต่อยแหวกกาดเข้าไปไม่ได้ด้วยรอบที่สองเวลาก็ถอยหลังลงไปเรื่อยนะครับขึ้นครับตัดลำตัวได้ครับแน่กว่าแต้มวันนี้แต้มแข็งจริงๆครับสำหรับมนัสไม่ขึ้นนะครับแต้มขึ้นหรือเปล่าครับอีก37วินาทีครับยกที่2 2ยกนี่ต้องรักษาระยะห่างแบบนี้นะครับต้องต่อยวงนอกนะครับอาศัยช่วงชกที่ได้เปรียบจังหวะแบบนี้นี่ต้องระวังครับไปหนีมาอีกแล้วครับมนัสโอ้โหมนัสต้องระวังนะครับโดนแบบนี้บ่อยๆนี่เมาได้นะครับไปเผลอไม่ได้นะครับแล้วไปล้อเล่นไม่ได้ด้วยหมัดนี่หนักไม่ได้เลย
นะครับเพชรจ่าแม่เสียวเห็นกรรมการเบรกบ่อยๆนี่แล้วหันมาทางมนัสนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังมองนะครับมนัสลุงจำนงยังมั่นใจเลยครับประสบการณ์นี่เสือเหนือกว่านะครับปั่นลำตัวนี้ไม่ขึ้นเลยนะคะแนนไฟนี้เขาก็มารัดกุมครับโดมินิกันโอ้โหสองยกยังฟาดลุงจำนงยกนี้ไม่ได้มาแต้มนึงครับครับยกแรกตามอยู่นะครับยกที่สองได้มาหนึ่งแต้มก็ต้องมาดูแรงปลายครับนี่เป็นบรรยากาศที่กองเชียร์ก็ยังมั่นอกมั่นใจในตัวของมนัสอยู่นะครับยกนี้นี่เขาก็เตรียมมาดีครับทางโดมินิกันบล็อกแน่นเลยทีเดียวครับนี่ครับจังหวะที่เราต้องระวังเพราะว่าโดนเตือนไปแล้วด้วยกำลังจะเข้าสู่คุณพงษ์นะครับนำไก่ย่าง5ดาวนี่ไปเลี้ยงกันที่บ้านของมนัสเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมครับโอลิมปิกควิซคืนนี้ครับมาเวลาประมาณ5ทุ่มตรงครับคุณพงษ์นั้นมาจาก CP นะครับในกลุ่มเดียวกับคุณวิรัติวุฒิระรัตนวงศ์จากศึกเพชรยินดีนะครับยกนี้นี่ต้องเท่านะครับต้องจริงๆให้ดีเลยนะครับหมัดกว้างนะครับหมัดเมื่อสักครู่ครับขวาของมนัสวันนี้ดูจะไฟที่เหนื่อยจริงๆนะครับของมนัสบุญจำนง3ไฟสุดท้ายครับตัดลำตัวครับมาจนได้ครับนี่แม่หมดจะได้นี่ได้ง่ายๆเลยนะครับย่องมาอีกแล้วครับมีดอกเจ้าอีกแล้วครับสำหรับมานับบุญจำนงถ้านำแล้วก็เราจะชกได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่าต้องระวังจังหวะที่ต้องลุกไล่เลยนะครับโอ้โหโดมินิกันแม่มาสี่เลยครับทีเดียวโอ้โหครับเราต้องใจเย็นๆครับจังหวะแรกนี่เสียมายศเลยนะครับฟิลิปดีเอสโดมินิกันไม่น่าเชื่อเลยครับโดนเตือนครั้งที่สองนะครับและต้องระวังด้วยนะครับรอบที่แล้วนี่วัสแตงโดนตัดคะแนนในช่วง10วิสุดท้ายนี่ตกรอบไปแล้วนะครับครับถึงมาร้องไห้เลยนะครับโอ้โหมันนี่มันสักครู่อัปคัตนี่เขานัดขึ้นมาได้สวยนะครับวันนี้มานัดทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยนะครับในวันนี้สภาพร่างกายนะครับที่น่าจะเป็นปัญหาของมานัดครับเพราะว่าได้พักแค่วันเดียวจากรอบเมื่อวานนี้โอ้โหตามอยู่ครับ3ต่อ5ครับถือว่าอันตรายพอสมควรนะครับ2แต้มนี่จังหวะไฟหกเลยครับจังหวะเขารัวมานะครับมานัดเองหลายหมัดด้วยนะครับมานัดเป็นเป้าหมายจริงๆเลยนะครับเฟลิเดียเจ็บแล้วครับแปดเลยครับโอ้โหลำบากนะครับแต้มนี่เหนื่อยนะครับมานัดบุญจำนงไปยืนนิ่งที่มุมนะครับเป็นเปิดโอกาสไม่ออกนะครับในวันนี้แล้วที่สำคัญครับหมัดยาวๆนี่วันนี้ออกไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้ซ้ายไปนับเลยครับแบบนี้โอ้โหมั่นใจเลยนะครับเฟลิเดียสโดนหนักจริงๆครับเขามาหนักชกไม่ได้ดังใจด้วยนะครับวันนี้เขาพยายามเดินติดในตลอดนะครับแล้วก็มาหลายหมัดดูฮะพยายามเดินเบียดเข้าไปเลยนะครับใช่ครับเดินช้าๆแล้วก็มีบล็อกนำเลยครับครับแล้วบล็อกแน่นด้วยมันนั้นต้องต่อยแหวกกาดเข้าไปไม่ได้ครับไป10เลยครับตอนนี้10ต่อ3ก่อนแข่งนี่หลายคนดูว่ามานัดนี้น่าจะเจองานง่ายกว่าสมจิตครับแต่ประมาณนี้ไปประมาณนี้กลับกันกลับตาลปัดเลยนะครับเพราะว่ากันจริงๆแล้วนี่ชาบีเยฟน่ากลัวกว่าแต่ว่าแอสเยอะนะครับจุดที่เราต้องวานีมานัดนี่น่วมเลยดีครับเจอกับทางตูนลองโก้ร่างกายอาจจะฟื้นในบล็อกแน่นครับมานัดนั้นต่อยลอดการเข้าไปไม่ได้แล้วก็มานัดนี่หลายจังหวะครับที่ไปพิงอยู่ที่เชือกแล้วก็ไม่ยอมพลิกออกมาครับปิ้นออกมาไม่ได้นะเปิดโอกาสให้เขานี่รัวหมัดเมื่อสักครู่นั้นเขาก็ได้ชัดเจนด้วยนะครับหมัดแอมห่างแบบนี้อันตรายนะครับครับนี่ครับจังหวะอัปคัตหลุดไปนี่โดนเต็มๆครับนี่โดนนับครับแกว่งเลยครับมันที่โดนนับครับครับหน้าสะบัดเลยนะครับเมื่อสักครู่โหเยอะจริงๆแม่แล้วในยกที่3นั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยนะครับไปติดเชือกอยู่หลายจังหวะครับมานานแล้วก็โดนรัวหลายชุดเลยอย่างที่เรียนได้ทราบเพราะถ้ายกแรกนี่คะแนนเราตามอยู่นี่เหนื่อยครับโอ้ไปสะเบ็ดเลยเขาดักฮุกซ้ายสวยด้วยนะครับโอ้โหยืดลงไปเองเลยนะครับครับโดนดักซ้ายเมื่อสักครู่นี่แน่นเลยนะครับหมัดเมื่อสักครู่เนี่ยวันนี้หมัดยาวๆต่อยลำตัวเข้าไปไม่ได้ผลนะครับเขาดึงการลงมานิดเดียวนะครับแล้วช่วงไปติดการช่วงลำตัวสั้นเลยครับทางโดมินิกันทำให้เรียกว่าจังหวะชกยากเลยนะครับเป้าเล็กลงครับพยายามอยู่ครับมานัดยังไม่ท้อครับต้องต่อยให้น็อกอย่างเดียวครับดูแล้วโอกาสที่มันน่าจะคว้าเหรียญทองในตอนนี้โอ้โห
โหนี่เขาวางแผนมาดีด้วยนะครับฟิลิป ดีอาสเดินเข้ามาบล็อกแน่นครับทำให้มันนั้นยิงขวายาวๆลำตัวไม่ได้นะครับเพราะลดการมานิดเดียวก็แทนที่จะได้แต้มนี่ก็หมดแต้มไปเลยครับและเวลาติดในนี่มีฮุกด้วยนะครับในยกที่หนึ่งที่ลัวหมัดใส่มานัดนั่นเลยมานัดมึนไปเหมือนกันนะครับใช่ครับแล้วก็สภาพร่างกายของมานัดนี่กล้ำศึกมาเยอะครับในรอบมันผ่านมานี่ทั้งสปิเยตทั้งตัวลองโก้นี่เรียกว่าร่างกายของมานัดเดิมทีเองก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วด้วยก็เจอของแข็งเจอของหนักๆมา2ไฟต์ติดเลยนะครับซาบิเยฟแล้วก็สโตลันโก้ครับโชว์เลยนะครับครับไฟต์ติด2ไฟต์3นะครับแม่ทรงมวยนี่อาชีพแท้ๆเลยนะครับครับจริงหลายคนดูนะครับว่าคู่นี้ถ้าเจอกันในรอบแรกนี่มานัดน่าจะชนะแบบสบายๆด้วยเพราะว่าสภาพร่างกายยังสดอยู่โอ้แต่ว่าถึงรอบชิงนี่มานัดดูลอยเราดูแผ่วลงไปเยอะเลยทีเดียวครับครับจังหวะที่ติดเชือกนี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมนัสในสภาพร่างกายสมบูรณ์นี่จะพลิกออกได้อย่างรวดเร็วครับแต่ว่าจังหวะนี้ลักษณะวันนี้ปิ้นออกนอกเชือกไม่ทันนะครับในคืนมา4ครับแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวเรายังห่างขวาสั้นๆเข้าไปไม่ทันครับไม่ทันจริงๆนับถอยหลังเลยครับโดมินิกันก็ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับมนัสบุญจำนงครับแม่โดนเตือนครับไปพลาดเอาในยกที่2นะครับโดนชุดใหญ่ๆเข้าไป 2-3 ชุดนี่ขาดเลยครับก็แพ้ไปครับครับ4-12ครับสำหรับมนัสก็ในรุ่นนี้เหรียญโอลิมปิกมนัสนั้นก็ไม่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับก็มีแชมป์คนใหม่เข้ามาแทนมนัสคุณจำนงค่อนข้างจะพลิกล็อกครับเป็นทางฟิลิป ดีอาสครับจากสหรัฐโดมินิกันส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับสภาพร่างกายนะครับที่เมื่อวานนี้อาจจะพักฟื้นไม่ทันด้วยนะครับมีเวลาพักไม่24-25ชั่วโมงตอนนี้จุดเปลี่ยนที่สำคัญนั้นอยู่ในยกที่3ครับครับครับจังหวะที่ลัวเป็นชุดๆอยู่ที่มุมเชือกเนี่ยครับครับมันออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้แล้วก็โดนคะแนนลัวครับชุดนั้นก็ตบมือครับแซมสิริตนะครับสำหรับมนัสบุญจำนงก็ยังยิ้มได้ครับก็ถือว่าได้เหรียญเงินนี่ก็เหมาะแล้วนะ